จะพาคุณผู้ชมขึ้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่ที่นั่นก็มีลักษณะของแก๊งกวนเมืองออกอาละวาดพ่นสีรถยนต์นะครับที่จอดอยู่ข้างกำแพงวัดล่ามช้างกลางเมืองเชียงใหม่เลยนะครับเสียหายหลายคันเลยทีเดียวสร้างความเดือดร้อนจนเจ้าของรถนั้นไม่กล้านำรถมาจอดในพื้นที่นั้นอีกนะครับไปดูกันเลยนะครับก็คือเป็นสภาพของรถนี่เลยนะครับถูกพ่นไปด้วยสีสเปรย์นะครับได้รับความเสียหายทั้งคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณกระจกด้านหน้าฝากระโปรงรถและก็ด้านข้างรถตลอดทั้งคันซึ่งเจ้าของรถส่วนใหญ่นะครับก็เป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนล่ามช้างถนนมูลเมืองซอย7ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับและก็ได้นำรถมาจอดอยู่ข้างกำแพงวัดล่ามช้างเนี่ยเป็นประจำอยู่แล้วและก็ไม่เข้าใจนะครับว่าคนร้ายทำไปเพื่ออะไรและช่วงนี้นะครับเจ้าของรถเองก็คงไม่กล้านำรถมาจอดในบริเวณดังกล่าวจึงอยากให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและก็ดูแลสถานที่บริเวณดังกล่าวด้วยช่วงนี้นะครับไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของผู้เสียหายกันครับก็จะทำเพื่ออะไรมีประโยชน์ก่อนหน้านี้เคยพี่เคยมีปัญหากับใครไหมไม่มีแล้วอย่างนี้จะกล้ามาจอดไหมคะเนี่ยคิดว่าช่วงนี้คงยังนะครับคงจะเดินตอนช่วงตอนกลางคืนนะครับผมค่ะแล้วก็ปกติเราจอดที่นี่มานานหรือยังอะคะอ๋อก็จอดเป็นประจำครับค่ะแล้วพอมาเจอครั้งแรกนี่เขาพ่นตรงไหนก่อนคะก็พ่นทั้งคันเลยครับพ่นทั้งคันเลยครับตรงนี้ค่ะเราอยากฝากบอกไปถึงคนที่เขาทำก่อเหตุความเดือดร้อนนี่ยังไงบ้างอะคะก็ไม่สมควรทำเรื่องแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดถ้าเป็นประชาชนทั่วไปถ้าโดนแบบนี้ก็คงจะคิดถึงประชาชนในท้องที่ด้วยนะครับก็อยากให้ทางตำรวจหรือว่าทางเจ้าหน้าที่ช่วยขอให้ดูแลสถานที่แถวนี้ด้วยนะครับผมทางด้านตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่นะครับก็ได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าเมื่อคืนวันที่4ธันวาคมนะครับคนร้ายได้ก่อเหตุพ่นสีกระจกหน้ารถก่อนจากนั้นนะครับในคืนถัดมาคนร้ายก็ไปพ่นสีตามส่วนอื่นๆเพิ่มเติมและบริเวณนี้นะครับก็เคยมีรถที่ถูกพ่นสีมาแล้ว5คันด้วยกันทางนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดนอกจากรถยนต์แล้วนะครับคนร้ายก็ยังได้ไปพ่นสีกำแพงแล้วก็ถังขยะที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยพร้อมทั้งนะครับผู้เสียหายก็ได้แจ้งความไว้เป็นหลักฐานโดยพลตำรวจตรีพิเชษจิรนันตสินผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้สั่งการให้เร่งจับกุมคนร้ายให้ได้โดยเร็วเพื่อไม่ให้ก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในบริเวณนั้นอีกครับค่ะก็ขอให้ตำรวจนะคะตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดให้เร็วที่สุดนะคะเพราะเมื่อสักครู่นี้เห็นสภาพรถและได้รับความเสียหายค่อนข้างที่จะเยอะมากทีเดียวกระจกรถก็ถูกพ่นสีด้วยนะครับรวมไปถึงรอบๆคันเนี่ยก็พ่นสีแล้วสีสเปรย์นี่เอาออกยากมากด้วยนะครับกว่าจะเคาะนะคะกว่าจะทาสีใหม่นี่หมดไปหลายหมื่นเหมือนกันนะคะ